ครับพอเหลืองได้ที่แล้วก็นำลงไปตำนะครับเอาไปตำหรือไม่ก็ใช้ถ้ามีข้าวปั่นก็สามารถปั่นละเอียดได้นะครับโอเค ครับเรามาถึงขั้นตอนการตำข้าวคั่วแล้วนะครับก็คือตำจนมันละเอียดครับโอเคครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับไม่จำเป็นต้องละเอียด